อีกภาพหนึ่งจากที่สมุทรปราการนี่มีภาพคนเมายาไอซ์แล้วก็ขับรถกระบะหนีตำรวจครับให้ท่านไปดูจุดตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่สิ้นฤทธิ์แล้วนะครับขอทางงอกทางงอกที่แรกเนี่ยจอดรถติดเครื่องอยู่ตรงแถวแถวเส้นหายใจเข้าลึกหายใจเข้าแถวแถวสุวรรณภูมิเส้นที่จะออกจากสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะจอดรถกระบะคันนี้นอนอยู่แล้วสตาร์ทเครื่องตำรวจเขามาตรวจไปเคาะกระจกถามเห็นว่าตำรวจโรงพักบางพีมาก็ตกใจเหยียบคันเร่งหนีตำรวจก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปที่เส้นบางนาตราดจนในกระบะของไอ้คนเมาไอซ์เนี่ยที่หนีตำรวจไปก็ไปเฉี่ยวชนรถชาวบ้านอยู่3คันหนีเป็น10กิโลเข้าไปซอยข้างสะพานเรียบคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตที่บางบ่อตำรวจตัดสินใจยิงล้อแล้วฮะรอบนี้ก็ยังขับไปได้อีกพักหนึ่งจนตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งเข้าป่าวิ่งเข้าป่าเจอคลองกระโดดลงคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตว่ายว่ายว่ายเข้าป่าหญ้าไปทีนี้หายพอหายไปเสร็จตำรวจเขาก็ระดมเนี่ยขอทีมร่วมกตัญญูมาเอาตำรวจมาล้อมป่าหญ้ากระจายกำลังกันก็ยังไม่เจอตัวเอาเครื่องเสียงมาตะโกนยอมออกมาได้แล้ว4ชั่วโมงกว่าก็ยังไม่มีวี่แววของคนร้ายคนนี้ตัดสินใจทีนี้ครับถ้าเกิดชาวบ้านมีเรือขอสักกี่ลำก็เอามาใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นที่มาของภาพนี้ก็ไปขอเรือจากชาวบ้าน2ลำนะคะไปตระเวนหาตามแนวชายป่าแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงปืนเนี่ยค่ะยิงปืนลงน้ำนะคะให้มันมีเสียงดังให้มีเสียงปืนเผื่อที่ผู้ต้องหาเนี่ยจะกลัวแล้วก็ออกมามอบตัวในขณะเดียวกันบนฝั่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่กระจายกำลังค้นหาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเวลาผ่านไปร่วมชั่วโมงสุดท้ายค่ะเขาคลานออกจากน้ำแล้วก็เนี่ยมานอนหมดแรงอยู่แบบนี้ค่ะขอทางงอกทางงอกขอทางงอกเข้ามาเลยนะแล้วหนีเพราะอะไรอ่ะผมตกใจแม่หนีที่แรกอ่ะตกใจกระเป๋าแล้วมีความผิดอะไรกระเป๋าหรือเสื้อสูบยาพ่อเหรอยาอะไรยาไอครับเนี่ยนะยาไอพึ่งเสพมาเสื้อกระเป๋าแล้วมีหมายจับอะไรป่ะแล้วทำไมหนีตายกันเนี่ยตกใจสิรอเอาบอกมาเนี่ยเสพมาเยอะไหมขอขอกันด้วยเขาชื่อว่านัทพลนะปรากฏมีหมายจับติดตัวของศาลที่ฉะเชิงเทราด้วยแม่หนีที่แรกเมื่อวานนี้ขี่กระบะแล้วมีหนีตำรวจไปร่วม5ชั่วโมงยาอะไรเมายาไอซ์ยาไอซ์พึ่งเสพเจอเจ้าหน้าที่รู้สึกมีหมายจับอะไรป่ะกลัวชุดสีกากีขึ้นมาหนีตายกันเลยนะ